Alonso. Es que no hay que complicarse mucho la vida para saber quién ha marcado, hombre. No se puede esperar menos de un jugador con esa clase. ¡Una definición de crack!เอโยสวัสดีครับกับพวกกับอัปเดตเช่นเคยนะครับผมมันถึงเวลาแล้วนะครับผมที่เราจะมารีวิวนะครับในส่วนของนักเตะตำนานคนล่าสุดที่เราเพิ่งเปิดได้แล้วที่สำคัญงงมากว่าเปิดได้ทั้ง2 ID นะครับกับนักเตะที่ชื่อว่าโรเบโตคาร์ลอสนักเตะตำนานจากทีมชาติบราซิลนั่นเองนะครับผมส่วนตัวชอบมากๆนะครับสมัยก่อนนะฮะเล่นเพย์วันอะไรอย่างนี้นะครับส่วนสูง168นะครับผมอายุ28ปีในเกมนะฮะแล้วก็ถนัดเท้าซ้ายนะครับเมื่อเลเวล39นะครับผมค่าพลังโดยรวมทั้งหมดจะอยู่ที่90ในตำแหน่ง LB หรือว่าแบ็คไซด์นั่นเองนะครับผมก็จริงๆแล้วสามารถไปได้ถึง60นะฮะตอนนี้ผมก็ใช้การ์ดริมินเบรกเทรนเนอร์ไปนะครับก็เลยทำให้เป็นเลเวล39ไปนะครับเอ้ยเลเวล40นะฮะตอนนี้ก็หลักๆก็จะเล่นได้ทั้งหมด3ตำแหน่งเลยนะครับผมก็จะมี LB นะครับผม LMF แล้วก็ DMF นะฮะทั้ง3ตำแหน่งผมได้เคยลองมาหมดแล้วนะครับผมยังรู้สึกว่าไม่มีตำแหน่งไหนเลยที่เขาเหมาะสมเท่าไหร่นะครับผมจากที่ลองมาเองนะฮะส่วนตัวนะครับก็การเลี้ยงบอลนะครับอยู่ที่84นะครับการควบคุมบอล84เลี้ยงบอล82จากบอลสั้น77โยนบอลยาว81จบสกอร์79นะครับผมลูกตั้งเตะ89นะครับผมแล้วลูกยิงโค้งอยู่ที่97นะฮะคือลูกโค้งอ่ะเราก็คงจะเห็นลูกที่เขายิงฟรีคิกโค้งมากๆตอนนั้นไปแล้วนะครับผมสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของคนนี้คงจะรู้จักดีกันนะฮะยิงแรงนะครับผม99คือแรงที่สุดตอนนี้แล้วนะครับผมหมายถึงว่าเรื่องของการยิงแรงนะฮะอยู่ที่99เป็นนักเตะที่ยิงโคตรแรงนะครับผมความเร็วอยู่ที่92สปีดต้น90นะครับผมการกระโดดอยู่ที่82และความอึดนะฮะอยู่ที่89นั่นเองนะครับผมส่วนฟอร์มการเล่นนะฮะอยู่ที่7นะฮะถือว่าดีมากๆและการต้านทานแรงบาดเจ็บหรือว่าการล้มลุกเร็วเนี่ยก็อยู่ที่3โอ้โหใช้ได้มากๆนะครับมีหลากหลายสกิลนะฮะทั้งยิงไกลทั้งลูกสายถ้ายิงเท่ๆอะไรเงี้ยก็มีหมดนะฮะผมจ่ายบอลยุงจ่ายบอลยาวอะไรนะครับผมก็เป็นนักเตะสไตล์ออฟเซฟโฟร์แบ็กนะฮะก็สามารถเล่นในส่วนของตำแหน่งแบ็กซ้ายแบ็กขวาอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นนักเตะที่มีสกิลหลักๆก็จะเป็นเรื่องของความเร็วนะฮะแล้วก็เรื่องของการยิงไกลนะครับถนัดการเล่นแบบสวนกลับนะครับผมแล้วเขาเนี่ยก็ถนัดการเล่นโดยการใช้บอลยาวเป็นหลักนะฮะผมซึ่งเขาเนี่ยก็จะมีวิธีการบุกนะฮะถ้าสมมติเล่นเกมบุกนะเขาก็จะบุกไปในส่วนของด้านข้างซ้ายขวานะครับเพราะเขาเป็นตำแหน่งแบ็คซ้ายอยู่แล้วด้วยนะฮะอาจจะถนัดกว่าส่วนเรื่องของตำแหน่งนะครับจะค่อนข้างรักษาตำแหน่งของตัวเองพอสมควรไม่ค่อยวิ่งสลับตำแหน่งไปตำแหน่งอื่นมากมายสักเท่าไหร่นะฮะสไตล์การเล่นแบบการเล่นเกมรับของเขานะฮะก็จะเน้นแบบเข้าไปรีบป้องกันและสร้างพื้นที่ให้เร็วที่สุดในแดนของตัวเองนะครับผมการสกัดก็จะส่วนใหญ่จะสกัดในส่วนของตำแหน่งปีกซ้ายปีกขวาฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะเขาเล่นตำแหน่ง LB อยู่แล้วนะครับแล้วสุดท้ายนะฮะการบีบเกมการเข้าสกัดต่างๆการกดดันเกมเนี่ยเขาก็จะเน้นไปที่การไล่บีบให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเสียบอลจนได้นะครับผมนะจะไม่ถึงอาจจะไม่ถึงกับตามประกบมากมายนะฮะแต่ว่าจะมีการระวังเรื่องการฟาวนิดนึงนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูกันดีกว่าว่าถ้าเขาลงเตะจะเป็นยังไงไปเลยครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมมีการสับเปลี่ยนในส่วนของตำแหน่งโรเบโตคาร์ลอสนิดหนึ่งนะครับคือโรเบโตคาร์ลอสเนี่ยจะเห็นว่าเขาจะถนัดหลักๆก็คือจะมี3ตำแหน่งก็จะเป็นแบ็กซ้ายนะครับผม LMF แล้วก็ตำแหน่ง DMF นะฮะซึ่งทั้ง3ตำแหน่งนี้นะครับผมได้ลองมาหมดแล้วทั้งลองที่เล่นเองแล้วก็ลองโหมดซิมูเลเตอร์แล้วนะครับผมผลลัพธ์นะฮะไม่ค่อยคุ้มนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ดึงความเป็นโรเบโตคาร์ลอสออกมาเลยไม่ได้โชว์ศักยภาพมากเท่าไหร่หรือหมายถึงว่าคือผมหมายถึงว่าเขาเนี่ยดูไม่ค่อยเหมาะกับตำแหน่งนั้นนะครับผมหมายถึงว่าค่าพลังเนี่ยมันดูจะออกไปทางกองกลางหรือกองหน้ามากกว่านะฮะแต่ก่อนเล่นเพย์วันก็เอาเป็นกองหน้าตลอดนะครับก็เลยรู้สึกว่าอ่ะขอหักดิบมาลองเล่นเป็นตำแหน่ง AMF ดูบ้างว่าจะมีผลงานหรือเปล่าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอดูตรงนี้กันเลยนะครับผมจริงๆแล้วพวกนักเตะที่เป็นในส่วนของนักเตะตำนานนะฮะอยากจะให้เอาลงเล่นบ่อยๆนะครับผมเพราะความสนิทของเขาจะขึ้นยากนิดนึงแล้วก็ถ้าอยากให้ขึ้นเร็วพยายามเลือกโค้ชที่ตรงกันนะครับผมกับนักเตะนะครับมันจะช่วยให้ขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็อาจจะเล่นได้ดีขึ้นนะครับผมโอ้โหรับตัวคาร์ลอสตัดบอลเข้ามาไม่ถึงนะครับไม่ถึงวินซอนนะฮะตอนนี้มาแล้วจิว
โอ้โหเลี้ยงผ่านเดนิเอลเวสอย่างรวดเร็วนะฮะเดนิเอลเวสได้แต่ยืนงงนะครับผมทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ไล่บอลกันมาติดๆตอนนี้ทำยังไงดีบังโอ้โหตากบายโยนยาวขึ้นมาไม่ถึงโอ้เกือบไปแล้วนะครับผมเปิดมาเอ้ยมาครับยังไงจ่ายทะลุเข้ามาฟิมิโน่ฟิมิโน่โยนมาที่ลูโบโตคาร์ลอสอ้าวแล้วเดมเบเล่เราหายไปไหนลูโบโตคาร์ลอสโอ้โหโดนเบียดไปนะครับเสียดายมากมาแล้วอุ้ยมาครับแต่ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยขึ้นยากเหมือนกันนะในส่วนของความสนิทของโรเบโต้คาร์ลอสหรือว่าตำนานต่างๆนะฮะผมนี่พยายามเอาลงบ่อยๆนะแต่ละตัวจะยังไม่ครบเลยนะฮะตอนนี้มันค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันจะขึ้นได้ฟิมิโน่ครับไม่ได้นะฮะโรเบโต้คาร์ลอสเนี่ยจะเห็นว่าเขาถนัดเล่นบอลยาวนะครับเพราะฉะนั้นแผนการเล่นเนี่ยคือไม่ตรงหลายอย่างคืออย่างแรกก็คือตำแหน่งเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะประจำตำแหน่งเนาะของโรเบโต้คาร์ลอสแต่แผนนี้คือแบบมีความยืดหยุ่นเรื่องตำแหน่งพอสมควรและอย่างที่สองเน้นเล่นบอลสั้นนะครับผมโรเบโต้คาร์ลอสเล่นบอลยาวนะฮะโอเคครับไม่เป็นไรลองดูนะฮะลองดูซิว่าถ้ามันไม่ใช่ในแบบที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันจะเล่นได้ดีหรือเปล่าตอนนี้มินซอนลากขึ้นมาแล้วครับผมนิ่มๆโยนโอ้โหลึกไปนะครับแม่ผู้รักษาประตูคนเดียวกันเลยนะครับผมเอ้ยสเตอร์ลิงครับโทนี่โคสมาที่สเตอร์ลิงครับตัดเข้ากลางมาโอ้ยชิงมาแล้วเบียดเข้าไปครับต้องอย่างนี้นะครับฟิลิปเป้ลุยนะฮะเล่นดีจริงนะผมชอบมากเลยนะครับตั้งแต่ได้มานี้คือเอามาใช้บ่อยมากนะครับโอเคอุ้ยโดนชนปลิว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 ไปแล้วมาสเตอร์ลิงตัดเข้ามาครับยังไงโอ้โหลุยบังอยู่ครับผมนี่โรเบโต้คาร์ลอสเราแทบจะหายไปเลยนะครับผมเหมือนเราเล่นเกมรับเยอะกว่านะฮะแล้วก็ดีนะที่เราเลือกใช้ลุยนะครับผมคือผมเคยลองเอาโรเบโต้คาร์ลอสเล่นตำแหน่ง LB นะเป็นตำแหน่งที่เขาถนัดเลยตำแหน่งประจำของเขาเลยนะฮะคือแบบรู้สึกเหมือนแย่งบอลไม่ค่อยได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับเราอาจจะเรื่องส่วนสูงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ด้วยแม้จะกระโดดได้พอสมควรนะฮะแต่มาแล้วครับผมตัดเข้ามาครับมินซอนโอ้ยังได้ที่ฟิมิโน่ครับฟิมิโน่เปิดติดครับยังได้อีกกับเข้ามามินซอนตัดเข้ากลางโรเบโต้คาร์ลอสยิงเรียบร้อยครับสุดยอดไม่น่าเชื่อครับคือจริงตัวไม่สูงนะแต่ตัวดูตันดีมากนะฮะดีกรอบนะครับผมโรเบโต้คาร์ลอสนี่ยกมือเห็นไหมฮะยกมือเรียกนะครับผมแล้วตัดเข้ามาหมุนหนึ่งรอบแล้วยิงด้วยเท้าขวานะครับแม้จะถนัดเท้าซ้ายก็ตามแต่ขวาก็พอทำได้อยู่นะครับมาปั่นลูกนี้ไปนิ่มๆนะฮะ1-0นะครับผมขึ้นนำนะฮะจากการยิงของโรเบโต้คาร์ลอสที่ลองสับเปลี่ยนมาเล่นตำแหน่งที่เขาจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่หรือพอเล่นได้บ้างนะครับผมแต่ดูจากความถนัดของเขาแล้วนะฮะเขาไม่สามารถเล่นตำแหน่งอื่นได้เลยนอกจากสามตำแหน่งที่พูดไปนะครับแต่ไม่เป็นไรครับบางทีมันก็ต้องยืดหยุ่นกันบ้าง นะฮะค่าพลังมันดูไม่เหมาะอ่ะแต่ตอนนี้โอ้โหเกือบโดนตีเสมอนะครับ56 นาทีนะครับผมเรายังบุกอย่างต่อเนื่องนะครับผมและต้องการประตูที่2เพื่อเป็นตั๋วยืนยันการันตีว่าเฮ้ยเราเนี่ยคว้าชัยแน่นอนรอบนี้แต่ตอนนี้ขึ้นมาแล้วลุยส์ครับลุยส์ตัดเข้ามามินซอนตัดเข้ามาอีกครั้งฟิมิโน่และยิงเองอีกแล้วมุมเดียวกันแบบเดียวกันเป๊ะคนส่งเหมือนกันทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับผมไม่มีอะไรแตกต่างเลยนะครับผมแม่คือน่าจะเป็นมุมหลักของเราถ้าสมมุติเล่นแบบหมอซิปนี้ผมเจอรูปแบบนี้หลายครั้งมากนะฮะแล้วก็ไม่มีการจ่ายอะไรทั้งนั้นนะครับผมถ้าเข้าตรงกลางใครได้บอลก็จะหมุนตัวยิงอย่างนี้ทุกครั้งนะครับเหมือนไม่เป็นตามหลักยังไงก็ไม่รู้สำหรับนี่คาร์ลอสโอ้โหถ้าเข้านี่จะได้แอสซิสต์เพิ่มด้วยนะครับดูอีกรอบนี่ตอกส้นมาดีครับดีเริ่มมีผลงานเข้ามาบ้างแล้วนะครับผมมาต่อบอลมาเรื่อยๆนะครับมาตำนานญี่ปุ่นหน่อยสิเอ้ยยูนะครับยูมาที่อาเซนซิโอครับโอ้ยตัดเข้ามาโดนเบียดด้วยรูเซลทุ่มเทเลยเกินโอ้โหเสียบน่ากลัวมากดีนะมันหยุดบอลพอดีนะครับแต่ตอนนี้ได้เวลาแล้วฟิมิโน่
เต็มไปเลยมาร์โกซินซิโอตัดเข้ามาครับเอาล่ะอ้าวไม่ใช่มาอาเซซิโอเนี่ยอลอนโซเนี่ยว่ะว่าอยู่ชื่อแปลกๆนะครับผมขออภัยนะฮะอลอนโซก็ว่าไม่เห็นนานชื่อมันแปลกๆก็ช่วงนี้ไม่น่ามีใครเอาอาเซซิโอมาเล่นนะครับผมนะขออภัยด้วยจริงๆนะฮะตาลายนิดนึงมันค่อนข้างเร็วแล้วส่งมาแล้วฟิมิโน่ตัดเข้ามาครับมินซอนมินซอนอีกหรือเปล่าแม่หรือว่าจะแอสซิสต์เพิ่มอ้าวลุยโอ้โหนี่ก็ทุ่มเทเหลือเกินนะครับตอนนี้แบ็กไซด์ทางนู้นว่างแล้วนะครับผมถ้ามันเติมเกมเร็วนี้เรียบร้อยเลยนะฮะลงมาลงมาแล้วกลางว่างกลางว่างระวังครับนั่นไงมาคิสุยานมาครับผมจะทะยานขึ้นฟ้าหรือจะทะยานไหนไม่รู้แต่ว่าหลุยโอ้โหเล่นดีเหลือเกินรอบนี้นึกว่ารีวิวหลุยครับซึ่งเราเคยรีวิวไปแล้วนะครับผมมินซอนเล่นดีจริงครับผมตำแหน่งนั้นแต่ตอนนี้มินซอนโอ้โหช้าช้าช้าสเตอร์ลิงครับสเตอร์ลิงพยายามแล้วมาคีทยานอีกรอบมาคีทยานมาคีทยานโอ้โหแต่ริมเส้นมาริมเส้นมายังไงไม่ให้ไปโยนเข้ามาแกเรตเบลครับผมยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับผมจะเคยลองเล่นเองมาทั้งหมดนะฮะผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรเบโต้คาร์ลอสถ้าสมมุติอยากจะให้เน้นทำประตูหรืออะไรอย่างนี้ก็อาจจะลองหยิบให้เขาไปเล่นในส่วนของตำแหน่งกองกลางหรือว่ากองหน้าดูก็ได้นะผมว่าก็น่าสนุกดีแต่แน่นอนครับผมยิงฟรีคิกนะฮะแรงมากและคมมากๆนะครับผมเป็นระดับลูกตำนานที่เราเคยเห็นกันสมัยก่อนนะฮะโอเคในเรื่องกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับไปแล้วครับผมวันนี้สนุกมากๆกับโรเบโต้คาร์ลอสตำนานจากประเทศบราซิลสวัสดีครับ